กลับมาต่อตอนที่2นะครับกับวิดีโอสอนการสร้างหลังคานะครับส่งมานิลานะครับซึ่งในตอนที่แล้วเรานะครับทำในส่วนที่เป็นอาเสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนะครับแนวของโครงหลังคาไว้แล้วนะครับในตอนที่แล้วนะครับเรามีการสร้างเลเยอร์ของเหล็กไว้ด้วยนะครับรวมถึงเราเรียนรู้วิธีการนะครับที่จะใช้ outliner นะครับบริเวณนี้นะจำให้ดีนะครับ outliner สำคัญมากๆนะครับคลิกที่ outliner นะครับในตอนแล้วผมสร้างกรุ๊ปของชิ้นงานที่ชื่อว่าอาเสแล้วก็ขือไว้บริเวณนี้นะครับถ้าผมกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบริเวณนี้เครื่องหมายบวกมันก็จะมีชิ้นงานนะครับในส่วนที่เป็นอาเสและขือถ้าผมเข้าไปข้างในครับผมก็จะเห็นนะครับในส่วนที่เป็นอาเสและขือเลยนะครับด้วยคำสั่ง High Res on Model นะครับผมสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปของตัวส่วนหลังคานะครับและตอนนี้ผมจะต้องการแค่ในส่วนที่เป็นเอ็ดเท่านั้นไม่ต้องการเฟสนะครับเราจะลบเทียตัวนะครับผมคลิกขวาแล้วระเบิดออกกัน explode นะครับแล้วก็เอาละลบเทียตัวครับซึ่งเสียเวลามากนะครับลบเฟสอย่างนี้นะครับเสียเวลามากแล้วต้อง delete อย่างนี้นะครับจริงๆมีปลั๊กอินตัวนึงนะที่ผมรีวิวหลายรอบแล้วปลั๊กอินตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกเฟสทันทีได้หมดเลยผมคลิกรัวๆนะครับ3ครั้งจากนั้นคลิกขวาถ้าเราลงปลั๊กอินที่ชื่อว่า selection toy ไว้นะครับมันจะมีคำว่า select onlyและนะครับเลือกไปที่ only face นะครับเราก็จะ delete face ทั้งหมดได้ทันทีและตอนนี้ผมก็จะได้กรุ๊ปของแนวหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วผมฟัดคลิกขวานะครับแล้วก็ rename เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวหลังคาพยายามทำ outliner ไว้นะครับเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเทคนิคนะครับที่ผมอยากจะสอนกรุ๊ปนี้นะครับผมก็ rename ไว้ตั้งชื่อว่าเสาเรียบร้อยเห็นไหมครับนั่นเองความหมายที่เอาไลเนอร์เห็นไหมครับถ้าเราบริหารจัดการดีเห็นไหมครับเราจะมีชิ้นงานนะครับที่แสดงขึ้นมานะครับเป็นในส่วนที่เป็นนะครับเสาอาเสตะเคททั้งหมดนะครับทันทีเลยนะบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนที่เป็นโครงเหล็กนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับทำความเข้าใจกับโครงหลังคาก่อนก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเองก็ไม่เคยทำหลังคามาก่อนเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็เอามาสอนทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับเรียนรู้วันนี้นะฮะในวิดีโอทุกนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโมเดลนะครับส่วนเรื่องรายการคำนวณอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนั้นการสร้างจริงนะครับอะไรนั้นอยู่ที่การที่ต้องไปฝึกฝนหน้างานจริงนะครับเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจนี้ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาสร้างโครงสร้างหลังคาขึ้นมาเนี่ยหลังคาเนี่ยจะประกอบด้วยอาเสที่เราบอกแล้วนะอาเสวิ่งรอบตรงนี้นะครับแล้วน้ำหนักของโครงหลังคาทั้งหมดนะครับจะถ่ายลงอาเสแล้วก็ถ่ายลงสู่เสานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งนะที่ผมเรียกว่าดั้งนะครับดั้งนะครับจะวิ่งขึ้นมานะครับวางอยู่บริเวณนี้นะครับดั้งนะครับแล้วมันจะรับทำหน้าที่รับนะครับน้ำหนักนะครับที่ถ่ายลงอกไก่ซึ่งอกไก่นะครับตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกอกไก่นะครับก็จะมีแนวของจันทันนะครับวิ่งพาดอย่างนี้อันนี้คือจันทันนะครับเอาละนะและจันทันนะครับก็รับน้ำหนักมาจากแปรวิ่งแนวนี้ครับแปรแล้วแปรเนี่ยรับน้ำหนักมาจากกระเบื้องอีกทีนะครับแล้วก็โหลดข้างบนนะครับที่มันจะต้องรับลงมาด้วยนะครับเอาละนั่นเองเราจะต้องสร้างนะครับโครงสร้างนะครับโดยอ้างอิงนะครับแปรและจันทันเป็นหลักเพราะว่าจันทันนะครับจะต้องโค้งไม่ใช่โค้งนี่มันต้องเอียงนะครับตามองศาของหลังคาซึ่งกรณีนี้ผมให้เอียง35องศานะครับดังนั้นเองนะครับจันทันจึงเป็นตัวหลักในการอ้างอิงแนวหลังคาทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไปหมุนจันทันหรือไปแก้ไขจันทันครับหลังคาเราทั้งหมดจะไม่ได้เอียง35องศานี่คือทริคนะครับในการทำหลังคาถ้าเรายึดจันทันไว้เป็นหลักยังไงนะครับเราก็จะเขียนหลังคาได้ไม่พลาดเลยนะครับเหล็กทั้งหมดก็จะวิ่งตามนะครับความเป็นจริงเลยแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงนะครับแต่นะครับก่อนอื่นเลยนะเวลาสร้างนะครับเราต้องไล่จากนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับโอเคเริ่มเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างในส่วนที่เป็นดั้งก่อนนะครับดั้งก่อนแล้วก็อกไก่วิธีการนะครับก็ง่ายมากผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในส่วนที่เป็นนะครับบริเวณนี้ของอาเส
เนื่องจากวันดั้งเนี่ยมันเป็นเหล็กเบอร์เดียวกันกับในส่วนที่เป็นอาเซในส่วนที่เป็นอาเซและคือนะครับผมเลือกทั้งหมดนะกด Q คือคำสั่ง rotate นะครับ Q และช็อตคัทคือ Q คลิกอ้างอิงคลิกแล้วก็หมุนครับในขณะหมุนนะกด Ctrl 1ครั้งมันจะกลายเป็น copy แล้วผมก็บิดมา90องศา enter ตอนนี้ผมก็จะได้ในส่วนที่เป็นดั้งขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง move ครับง่ายๆเลยย้ายมาไว้ในส่วนตรงนี้เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นดั้งขึ้นมาและตอนนี้นะครับผมอยากจะตัดมันวิธีการตัดนะครับก็คือไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ extend ผมก็จะง่ายๆเลยคลิกดึงมาแปะปึ๊บเรียบร้อยนะครับพยายามพักเอาเนอร์ไว้ก่อนนะเอาเนอร์นี่ไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้มากนะครับเพราะว่าเครื่องจะกระตุกนะกดปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องปิดนะแต่พักไว้เฉยที่เอาไลเนอร์นะครับโอเคเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นคือขึ้นมาไม่ใช่ดินะครับดั้งโทษทีครับดั้งวางบนคืออ่ะโอเคจากนั้นมาจับนะครับชิ้นงานเขาที่ตรงกลางครับจะมีคือสังเกตสิครับเนี่ยจะมี snap point ตรงนี้ไหมบิด point ลากมาชิปค้างไว้นะครับแล้วมันล็อกกับตรงกลางเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนนะครับได้บนมาละก็ดึงนิดนึงก็ได้ให้มันลงมาต่ำนิดนึงเรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องการอกไก่อกไก่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้คำสั่ง rotate เหมือนเดิมจับนะอ้างอิงนาฬิกาแล้วก็ control หมุนเห็นไหมครับว่าเราใช้คำสั่งง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้มานะครับง่ายๆเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะดึงนะครับอกไก่ออกมาก่อนให้มาแปะด้านนี้ก่อนแล้วกันเป็นตุ๊กตาคร่าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงนะครับอกไก่ด้านนี้มาเพื่อเอามาแปะด้านนี้ก่อนง่ายๆเลยนะครับเรียบร้อยนะใส่ไว้เอาละต่อไปเราก็จะนะครับมามองหาแนวในส่วนที่เป็นจันทันก่อนเพราะว่าจันทันเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับระดับของอกไก่ที่ไปรับจันทันนั่นเองจันทันเมื่อมาปุ๊บนะครับเราจะสามารถกำหนดนะครับในส่วนที่เป็นอกไก่ที่แม่นยำได้เลยนะครับเอาละวิธีการคือดับคลิกเข้าไปในลายตรงนี้นะครับลายเส้นของเราที่เราทำไว้นะครับไฮเดรตเอาโมเดลนะเปิดไว้นะครับกด L ที่สองนะลากเส้นจากกึ่งกลางตรงนี้มิดพอยต์มาที่แนวมิดพอยต์ตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับแนวหลังคาตัวนี้เราสร้างขึ้นมาที่35องศาถูกไหมครับดังนั้นเองนะครับยังไงก็ตามเนี่ยจันทันก็ต้องพาดอยู่บริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้คืออาเซแล้วบริเวณนี้ครับเรียกว่าอกไก่งั้นจันทันเนี่ยจะหมุนนะครับ35องศาเอาละวัดดูนะครับจริงหรือเปล่าไปที่โปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ลองวัดดูครับขั้นตอนนี้เช็คนะครับคลิกแล้วก็วัดดูเห็นไหมครับว่า35องศาจริงๆด้วยสังเกตนะครับว่าตรงนี้อ่าน35องศานะครับโอเควิธีการง่ายมากครับเราก็มาดูแบบก่อนจริงๆผมมีแบบด้วยนะแต่ดูงงๆนะครับเป็นเลเยอร์เขาบอกว่าในส่วนที่เป็นจันทันนะครับเป็นเหล็ก400 คูณ 50 คูณ 20 คูณ 2 อยู่ 3นะครับก็อันนี้เป็นโปรแกรมเลเยอร์นะครับแล้วก็มีชิ้นงานตอนนี้เราก็ดูนะครับเราจะมีตัวอาเซวิ่งนะครับตามนี้เลยนะผมดูว่างงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้สครับแล้วกันโอเคเรามาที่ profile dialog เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดนะครับ profile browser เราจะเอาเหล็กจันทันมาก็จริงๆผมใช้เหล็ก 3.2 แทนนะครับโอเคในตอนนี้นะครับปรับจุดสีแดงให้อยู่เรนด้านล่างกลางนะครับตรงนี้ปรับให้อยู่ล่างกลางนะครับแล้วก็กำหนดให้หมดนะทุกอย่างแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับออกคำสั่งที่เรียกว่า build along path ก็คือลากเส้นนะครับbuild along path กดเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้จันทันขึ้นมานะครับตอนนี้สำคัญมากนะครับตอนนี้ผมอยากจะเอาเหล็กตัวนี้มาไว้ข้างนอกและนี่ครับสำคัญนะครับเนื่องจากเหล็กตัวนี้สังเกตให้ดีนะมันอยู่ข้างในกรอบของแนวเส้นตรงนี้ผมต้องการเอาเหล็กตัวนี้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับทำยังไงวิธีการก็ง่ายมากนะครับให้เราเลือกเหล็กแล้วไปที่คำสั่ง editแล้วออกคำสั่งคัดเมื่อคัดแล้วนะครับคลิกออกมาข้างนอก
แล้วนะครับมันออกข้างนอกแล้วนะเราก็เข้าไปข้างในเหล็กครับบริเวณนี้แล้วออกคำสั่ง edit paste in place เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เหล็กขึ้นมานะครับโอเคผมจะเลือกเหล็กทั้งหมดนะครับบริเวณนี้ออกมาจากกลุ่มของอาเซเอ๊ะผมรู้ยังไงว่าอยู่อาเซถ้าเราเปิดที่ outliner นะครับจะเห็นว่าเหล็กทั้งหมดนะครับบริเวณนี้อยู่ในชิ้นงานของอาเซและคือซึ่งผิดถูกไหมครับวิธีการคือผมจะต้องเลือกมันทั้งหมดออกมา edit cut ออกข้างนอกนะครับแล้วก็ edit paste in place ตอนนี้ผมก็จะมีเหล็กอีก2ชุดโผล่มาเอาละผมเลือก2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรวมทีเดียวจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวงงโอเคจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้อกไก่ของผมเนี่ยระดับไม่ได้วิธีการคือเลือกทั้งหมดนะครับแล้ว move ขึ้นตามแกนน้ำเงินชิปค้างไว้ครับแล้วลากไปตัดแนวของจันทันและนี่แหละครับคือตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่เรียบร้อยครับและผมก็จะนะครับคลิกที่ตรงบริเวณนี้นะยกขึ้นนะครับชิปค้างไว้ล็อกแล้วเอามาแปะที่ข้างนี่แหละครับคือตำแหน่งของนะครับอกไก่ที่เราต้องการทำนะครับเอาล่ะจากนั้นมาครับเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งดึงด้ามขึ้นมาชนอกไก่นะครับใน Probability 3เนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า trim face นะครับ trim to face นะครับคลิก trim to face บริเวณนี้นะครับ trim to face นะครับแล้วก็เลือก face ที่ด้านล่างของในส่วนที่เป็นอกไก่คลิกแล้วก็กดนะครับปึ้งปึ้งโอ้โหชีวิตดีดีครับเราก็ได้ทันทีเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาด้านนี้ด้วยนะครับด้านนี้ด้วยนะผมก็จะนำคลิปบริเวณนี้แล้วก็เลื่อนมา Control Copy นะครับเลื่อนมาแล้วผมก็จะชิปค้างไว้นะครับในแนวนี้นะครับจะมีแนวของเส้นนะครับอกไก่ตัวนึงผมก็กดล็อกแกนนะล็อกชิปค้างไว้แกนเขียวนะครับล็อกเข้ากับบริเวณนี้ในมุมนะครับของอกไก่ที่ทำไปปุ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้แนวนะครับอีกอันนึงขึ้นมาและนี่แหละครับแนวอกไก่อันนึงแล้วนี้ผมก็จะ copy นะครับในส่วนนี้มาด้วยนะแล้วผมก็จับที่มุมนี้ครับแล้วผมก็เอาในส่วนที่เป็นอกไก่มาวางไว้ตรงนี้แล้วเป็นอกไก่ดีเท่าที่ครับถูกแล้วเนี่ยคืออกไก่นะครับโอเคเบลอไปนิดนึงโอเคนะครับอกไก่อยู่ข้างบนนะครับแล้วนี่ดั้งนะครับแล้วต่อไปครับระดับยังไงเหมือนเดิมเลยต้องอ้างอิงจันทันก็เอาจันทันมาอีกด้านหนึ่งก็ขอใช้เครื่องมือช่วยนะครับอันนี้เขาเรียกมิลเลอร์ขาดไม่ได้เลยนะมิลเลอร์นี่บอกเลยว่าในการทำหลังคานะครับก็ใช้มิลเลอร์แล้วกันนะมิลเลอร์นี่ผมรีวิวหลายรอบนะครับถ้าใครนะครับใช้ไม่เป็นก็ไปดูวิดีโอเก่าในเพจหรือ YouTube ของเรานะครับนะสกิลดับนะครับเครื่องมือเสริมเนี่ยมันช่วยได้กดมิลเลอร์แล้วผมก็ใช้ตัวเสานี่แหละอ้างอิงเพราะว่ามันสแปน4เท่ากันหมดคลิกแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ลบตัวเก่าทิ้งอะโนตอนนี้ผมก็จะได้จันทันอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นไงแล้วอันดูก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ครับคลิกผมก็ใช้มิลเลอร์นะเอาเสาดีกว่าเป็นหลักดีกว่าแล้วก็โนไหนมีไหมโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้จันทันผมก็จะมาวางอยู่ด้านนี้เรียบร้อยและแน่นอนแล้วครับดั้งก็ต้องลงมาไม่ใช่ดั้งนะครับอกไก่อกไก่แล้วดั้งด้วยดั้งด้วยแหละอกไก่ด้วยนะครับพร้อมกันลงมานะครับอกไก่ลงมาปึ๊บเรียบร้อยต่อไปก็เป็นในส่วนที่เป็นดั้งนะครับดั้งก็เหมือนเดิมเลย trim to face นะครับแล้วก็คลิกที่ด้านล่างของอกไก่นะครับแล้วก็ตัดเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงมาหน่อยนึงดึงในส่วนที่เป็นอกไก่มาแปะด้านนี้ก่อนเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็แปะอันนี้ก็วิ่งมาแปะตรงนี้ไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแล้วก็เอาแล้วครับเราก็จะเลื่อนมันมาจับที่เซ็นเตอร์นะปึ๊บเลื่อนมาชิปค้างไว้สีแดงแล้วก็เอามาวางไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีไม่มีเดี๋ยวดูอีกทีนะครับทำไปเรื่อยเดี๋ยวรู้เองแหละนะครับถ้ามันเกิดก็ลบไปแค่เองนะไม่รับซ้อนนะครับโอเคผมเดา ว่าน่าจะต้องมีบริเวณนี้อีกตัวหนึ่งนะเพื่อลงมารับ1เมตรนะ
ครับตรงนี้น่าจะมี1เม็ดเพราะว่าเราต้องมี1เม็ดนะครับเหมือนที่เรามีทุกด้านเลย1เม็ดเลย50ขอวัดก่อนนะครับ1เม็ดโอเคและผมคิดว่าตรงนี้ในส่วนด้านนี้ไม่น่าจะมีเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับเราดูก่อนในแบบก่อนแล้วก็อ้างอิงแบบแล้วกันมีนะครับตรงนี้มีครบแล้วโอเคนะครับเขาจะมีตรงนี้ด้วยนะในแบบนะครับเราก็ตามแบบหน่อยแล้วกันกึ่งกลางนะครับของบริเวณนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งแหมลืมตัวสำคัญไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งดึงแล้วกันปึ๊บดึงมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาต่อตรงนี้โอ้ยนี่พักเอาไวเนอร์ไว้ก่อนนะเอาไวเนอร์นี่สำคัญมากนะครับเวลาเราถ้าเราไม่พักเอาไวเนอร์ไว้นะครับเวลาดึงมาเนี่ยมันจะกระตุกนิดนึงนะครับง่ายๆผมเดาว่าผมดึงมาแล้วเหล็กมีกี่ตัวเช็คก่อนเป็นพลาดพลาดได้นะครับต่อไปก็ดึงเหล็กมาคอนโทรลหนึ่งที่ปึ๊บเหมือนเดิมเลยนะแปะคอนโทรลนะครับแปะนะครับสังเกตนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้มันช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนั้นใครมีความเข้าใจเรื่องโครงหลังคาเนี่ยจะทำไวมากนะครับนะบอกเลยโอเคนะครับนี่ผมพยายามอธิบายไปด้วยนะเข้าใจนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้เราก็มาเลยนะครับล็อกเลยนะมาไว้ตรงนี้ในส่วนที่เป็นบริเวณนี้ครับเรียบร้อยมาดูแบบหลังคาน้อยดั้งนี่นะครับครบแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปมาต่ออีกนิดนึงนะครับไม่ต้องดูอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวเราทำให้ครบก่อนเดี๋ยวรู้เองว่าอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปครับในส่วนที่เป็นดั้งนะครับจะต้องรับจันทันด้านยาวด้วยเพราะว่าไม่ไหวหรอกนะตัวเดียวรับนะครับไม่ไหวจะต้องมีนะครับในส่วนนี้แล้ววิธีการก็ง่ายมากครับเดี๋ยวเราต้องการนะครับในส่วนที่เป็นด้านนี้นะผมก็จะมา copy มาตรงนี้เลยปึ๊บนะครับนั่นไงในส่วนที่เป็นดั้งผมน่าจะระดับระยะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับนิดนึงครับที่สำคัญมากนะระวังให้ดีนะครับนะห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะถ้าพลาดแล้วเสร็จนะครับวิธีการคือต้องจับให้ดีนะจับที่มุมนะครับแล้วก็ลากชิปค้างไว้แล้วก็ล็อกนะครับให้มันเป๊ะนะห้ามนะครับไม่ให้เป๊ะถ้าไม่เป๊ะนี่ไม่ได้เลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าจะพลาดด้วยนะครับวิธีการก็คือจับที่ใช้วิธีการสแนปให้ดีนะครับสแนปปุ๊บแล้วก็ลากตามแขนเขียวแล้วก็สแนปให้ดีพยายามจับสแนปเพราะว่าถ้าแม่นนะครับมันก็แม่นอย่างเงี้ยสแนปเรียบร้อยนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับที่ควรจะมีด้วยและผมก็จะเอาในส่วนที่เป็นจับที่กึ่งกลางพอดีนะครับให้ดีนะจับนี้ปุ๊บแล้วก็เอามาวาง copy มาวางให้อยู่ตรงกลางพอดีและแน่นอนครับต้องกดมาลงมาโอไกนะมาตัดจันทันครับและเราก็ต้องปรับระดับมันครับเหมือนเดิมเลยลงมารับนี่นะครับอีซี่แอนด์ฟันไหมนะครับก็อะไรเนี่ยคือในกรณีเนี้ยถ้าเราหลงเข้ามาในชิ้นงานนะครับไม่ต้องตกใจนะมันจะมีคำสั่งตรงนี้ที่เรียกว่า Zoom Extendปึ๊บนะครับมันจะปรับมาได้นะไม่ต้องกังวลนะครับหลายคนไม่รู้นะคำสั่งนี้นะครับกดเลยคำสั่งนะครับตัดเหมือนเดิมเอาที่ลืมไปครับนี่ trim full face นะครับแหมเอาอ้างอิงครับตัดจึ๊บเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้นะครับตำแหน่งของมันมาเลยทันทีอ้าวแล้วทำไมเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวทำไมผม copy มาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเช็คก่อนครับการพลาดนะแม่วันนี้แปลกๆวันนี้
รู้สึกพลาดเยอะเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรนะครับสีตีนยังรู้พลาดนักป่ายังรู้พลั้งนะครับอ่ะโอเคได้ละก็ตัดอีกรอบนึงไม่เป็นไรนะครับปึ๊บปึ้งปึ้งนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวด้านนี้มาทันทีนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดาว่าเอาชิ้นนี้เอาชิ้นด้วยกันไปเลยดีกว่าง่ายดีดึงมาปึ๊บเอาชนอันนี้แล้วก็ดึงมาชนปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้แต่ยังขาดดั้งนะครับแหมอกไก่ลอยๆไม่ได้นะครับต้องมีดั้งรับเอามาดั้งมาปึ๊บนะครับล็อกแกนให้ดีชิปวันนี้มีปัญหานะชิปนะครับล็อกแกนไม่ค่อยได้เลยอาจับมิดพอยต์เรียบร้อยเสร็จมาตรงนี้ครับวางเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะได้อ่ะตายละลืมก๊อปปี้ด้านหนึ่งจริงๆคนมาด้วยกันแต่แรกกันนะไม่เป็นไรครับเราก็ไปเลยแล้วกันจริงๆคนก็พูดมานะครับเอามาวางตรงนี้ล็อกให้ดีเรียบร้อยครับสแนปเสร็จเลยเอาจับต่อตรงนี้ปึ๊บคอนโทรลคอปปี้มาจับครับสแนปเรียบร้อยดูสแนปสีเขียวนะก็เสร็จละอันนี้มาครับปุ๊บวางเรียบร้อยเสร็จชีวิตดีๆครับมาละเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ขอใช้วิธีการมิลเลอร์เลยดีกว่าเลือกเหล็ก3เส้นนี้นะครับและก็ออกคำสั่งมิลเลอร์ที่เสาเหมือนเดิมเพื่อความแม่นยำคลิกยกขึ้นโน ไม่ลบตัวเก่าทิ้งครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับในส่วนนี้โอ้ทำไมไม่เอาดั้งมาด้วยเลยนะจะได้จบไม่ใช่ดั้งทำไมไม่เอาดั้งและอกไก่มาด้วยกันนะครับพร้อมกันเลยสักทีนะครับดั้งอกไก่ที่จำสับกันอยู่ด้วยเลยทำไมไม่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะจะได้จำง่ายๆครับนะผมอ่ะโอเคครับผมนะเรียบร้อยนะครับเสร็จอ้าวลืมอันนี้มาไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับในส่วนที่เป็นเหล็กนะในส่วนที่เป็นดั้งแล้วก็อกไก่นะครับ complete แล้วนะครับแล้วก็จะทานด้วยนะครับสุดท้ายเลยนะครับนะทุกคนนะครับเมื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโมเดลแบบนี้นะครับนะด้วยโปรไฟล์นะครับ builder แล้วต่อไปครับมาเอาไลเนอร์นิดนึงก่อนนะครับเอาไลเนอร์นิดนึงก่อนก็จัดหน่อยนะเหล็กอะไรที่อยู่เหมือนกันก็อยู่ไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกก่อนแล้วกันคลิกขวานะครับล็อกเส้นที่ไม่ต้องการก่อนคลิกขวาล็อกแล้วก็คลิกขวาเสครับแล้วคือล็อกเรียบร้อยนะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันนะครับไปซ้ำตัวเก่าวิธีการคือผมจะเมคกรุ๊ปตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปไว้นะครับซึ่งตัวนี้เองเอาไว้เนอร์นี้ผมจะคลิกขวานะแล้วก็รีเนมตั้งชื่อว่านะครับอกไก่นะครับเวลาทำงานจะง่ายขึ้นนะจำให้ดีอกไก่เรียบร้อยเสร็จต่อไปครับด้านนี้ผมจะเรียกมันว่าเรื่อง2ตัวนี้นะครับ make group ผมจะตั้งชื่อมันว่าจันทันเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมจะเลือกด้านนี้ขอโทษค้างไว้แล้วก็ด้านนี้ด้วยผมจะ make group เข้าไปนะครับและเรียกเขาว่า rename นะครับว่าดังอ่ะเรียบร้อยแล้วที่ outliner นะครับถ้าผมปิดพับไปเรื่อยๆเราก็อ่ะนี่อะไรเอ่ยทำไมดังไม่ได้เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นนั่นแน่ลืมตัวกลางเดี๋ยวตัวกลางมาใส่ก่อนปึ๊บถ้าเราเข้าใจนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถจะทำแบบนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้ลากมาวางปึ๊บนะครับเราก็จะได้ดั้งขึ้นมานะครับหาไว้ตายละคลิกผิดเข้ามาผิดอันเอาใหม่
ลากมาครับมาไว้ที่ดั้งนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่ดั้งเรียบร้อยนะครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่แบ่งออกมาเป็นหมวดงานนะครับอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า outliner นะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทํา outliner นะครับอันล็อกก่อนการแบ่งหมวดงานไปทํางานเนี่ยก็จะงงเห็นมั้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราแบ่งหมวดงานได้นะครับทุกอย่าง complete เนี่ยเวลาเราจะแก้ไขอะไรเนี่ยเราดับคลิกไปจะทันเห็นมั้ยครับเราก็จะรู้ว่าจะทันอะไรดั้งเห็นไหมครับเราจะรู้หมวดงานทั้งหมดเลยและนี่คือสำคัญมากในการสร้างโมเดลละเอียดนะหลายคนเขียนแล้วเสียเวลานะครับเรามาดูแล้วกันว่าการแบ่งหมวดงานในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำในส่วนที่เป็นจันทันแล้วก็ในส่วนที่เป็นตะเข้นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ